ำลังอยากกินเลยที่นี่ห่อหนึ่งขายราคาแพงมากดีที่พี่เขาใจดีเอามาฝากผมเพิ่งเรียนจบจากเกรด11ที่โรงเรียนซีครัมเซคันดารีสคูลเขตการศึกษาเดลต้าประเทศแคนาดาครับสิ่งที่ผมประทับใจในการที่ได้มาเรียนที่นี่นะครับก็คืออย่างแรกก็ได้ฝึกภาษาอย่างที่2ก็คือได้ทํากิจกรรมใหม่ๆที่ผมไม่เคยทําเช่นได้ออกกําลังกายได้ฝึกทําอาหารแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือได้ฝึกใช้ชีวิตด้วยตัวเองต้องคอยดูแลตัวเองแล้วก็คอยทําหน้าที่ด้วยตัวเองครับโรงเรียนที่นี่แตกต่างจากที่ไทยนะครับก็คือเราจะได้เลือกวิชาเรียนเองในสิ่งที่เราต้องการแต่เขาก็จะมีพวกวิชาบังคับที่เราต้องลงวิชาต่างๆเช่นวิชาภาษาอังกฤษก็วิชาพลศึกษาแล้วก็สังคมแล้วก็มีวิชาหนึ่งชื่อ CLE มันจะคล้ายๆวิชาแนะแนวซึ่งเราจะต้องทำเกี่ยวกับโปรเจกต์นู่นนี่นั่นที่เราอยากจะเป็นอาชีพที่เราอยากจะทำในอนาคต planning having gone ahead to university I'm still think about that yeah I try so many things here have a lot of class my plan is to go to maybe UBC or SFU okay. for engineering okay but I've tried so many things that I just found out that I like baking and I like working out. I might do a part-time job in college. Yeah. Well, you can do that, right? You can get your study permit and you can work a certain number. Yes. And you don't want to give up the things that you're passionate about, right? Just because you're an engineer doesn't mean you can't like cooking. And you can take the like a pathway program at Douglas College or Langara and do a technician for 2 years. Yeah. Then you'll get a co-op in an engineering company and you'll find out if you like it or not. ภาษาอังกฤษที่นี่จะได้ใช้ตลอดเวลาเลยครับไม่ใช่แค่ในคาบภาษาอังกฤษคือเวลาเราเรียนถึงแม้จะเรียนพละหรือว่าไปแฮงเอาท์กับเพื่อนไปดูหนังหรือว่าไปซื้อของก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยจนตอนนี้ภาษาไทยจะเริ่มสำเนียงไม่ค่อยชัดแล้วครับส่วนเรื่องโฮสต์นะครับก็คือจะแล้วแต่ส่วนบุคคลเลยว่าเราจะได้โฮสต์แบบไหนแต่ว่าบางโฮสต์บางคนก็อย่างโฮสต์ที่บุ๊กได้จะชอบจะให้อิสระบุ๊กจะอยากให้ทำอะไรก็ทำหรือบางบ้านอย่างเพื่อนบุ๊กที่มาอยู่นี่ก็จะได้โฮสต์ที่ชอบทำกิจกรรมด้วยกันเป็นครอบครัวเขาบอกใช้ชีวิตแล้วก็เหมือนอยู่กับครอบครัวจริงๆแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้โฮสต์คนไหนซึ่งเราไม่ได้เป็นคนเลือกโฮสต์นะครับแต่โฮสต์เป็นคนเลือกเราเพราะฉะนั้นพอเรามาที่นี่ก็ควรจะปรับตัวแล้วก็เปิดใจกว้างๆเมืองที่บุ๊กอยู่นะครับก็คือเมืองแวนคูเวอร์ซึ่งมันจะอยู่ฝั่งตะวันตกของแคนาดาจะได้อากาศร้อนจากมหาสมุทรซึ่งมันก็จะไม่ได้ทำให้อากาศมันสวิงขึ้นลงขนาดนั้นช่วงหน้าหนาวก็อยู่ได้ไม่ถึงกับติดลบก็คือช่วงหน้าหนาวปีที่ผ่านมาก็อยู่ได้แค่เสื้อยืดแล้วก็ฮูดี้ใส่ทับไปแล้วไปข้างนอกก็คือไม่ได้หนาวถึงขั้นติดลบส่วนช่วงหน้าร้อนก็อากาศไม่ร้อนมากอากาศเย็นๆถ้าเทียบกับที่ไทยนะก็คืออากาศเย็นๆจะไม่ถึงขั้น25องศาประมาณอยู่ประมาณ15ถึง20องศาจนสัปดาห์ที่ผ่านมามีพายุฤดูร้อนเข้าก็จะอากาศขึ้นไปถึง30องศาแต่ว่าก็แค่สัปดาห์เดียวหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตได้สบายแต่ถ้าบ้านคนไหนมี AC ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรก็คือสำหรับใครที่ลังเลเรื่องที่จะมาที่นี่นะครับก็คือมาได้เลยไม่ต้องกังวลอย่างตอนที่บุ๊กมาบุ๊กก็กังวลหลายเรื่องแต่พอมาเข้าจริงๆอ่ะแค่ประมาณอาทิตย์เดียวก็เริ่มฟังได้เรื่องคล่องพอครบอยู่ได้ประมาณ1เดือนก็คือใช้ชีวิตปรับตัวได้ทุกอย่างครับไม่ต้องลังเลเลยมาได้เลยมากับพี่ Go Study Canada นะครับเขาใจดีมากวันนี้เขาก็เอาขนมมาให้บุ๊กได้ของจาก Go Study Canada บุ๊กได้เป็นตบกำลังอยากกินเลยที่นี่ห่อหนึ่งขายราคาแพงมากดีที่พี่เขาใจดีเอามาฝากแล้วก็มีมาม่าด้วยมาม่านี่หายากนะแต่ว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็คือแพงอ่ะแต่พี่เขาใจดีพี่เขาเอามาให้ขอบคุณมากครับ